ใกล้เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายท่านน่าจะกำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเตรียมตัวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและเมื่อทุกคนออกเดินทางพร้อมกันในช่วงนี้การจราจรจึงคับคั่งหนาแน่นและสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ในช่วงนี้นั่นก็คืออุบัติเหตุครับทางพี่ๆตำรวจสอบสวนกลางได้มีความปรารถนาดีมาถึงพี่น้องประชาชนทุกคนจึงได้มีข้อแนะนำ6ข้อในกรณีที่เราได้พบเหตุที่ไม่คาดคิดในช่วงนี้จะต้องทำอย่างไรไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือว่าผู้พบเห็นเหตุการณ์มาดูกันครับข้อแรกเลยนะครับถ้าท่านประสบอุบัติเหตุหรือพบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยตั้งสติอย่าตื่นตระหนกนะครับค่อยๆคิดว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรข้อ2ถ้าที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บโทรสายด่วน1669นะครับแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นอยู่ตรงไหนลักษณะอาการบาดเจ็บเป็นอย่างไรและที่สำคัญอย่าพึ่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บครับข้อที่3ถ้าหากประสบเหตุแล้วดูแลผู้บาดเจ็บก่อนนะครับอย่าพึ่งห่วงรถให้ดูแลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจนถึงที่สุดก่อนครับ4คือแจ้งเจ้าหน้าที่ประกันภัยหรือแจ้งตำรวจครับในกรณีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บให้แจ้งบริษัทประกันภัยแต่ถ้าเหตุนั้นมีผู้บาดเจ็บให้โทรแจ้งตำรวจนะครับหมายเลข191เนี่ยแหละครับโทรได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีเหตุหากในที่เกิดเหตุมีคู่กรณีนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกอันนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประกันภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเอาเวลาตรงนั้นมาดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดีกว่าครับข้อสุดท้ายคือการเก็บรวบรวมหลักฐานครับดูซิว่าตรงนั้นมีผู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ถ้ามีให้ติดต่อไว้เป็นพยานบุคคลถ้าไม่มีดูซิว่ามีกล้องหน้ารถหรือไม่เก็บหลักฐานคลิปวิดีโอไว้เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ประกันภัยทางที่ดีที่สุดคือไม่ประมาทนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังง่วงก็จอดพักและไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่ๆตำรวจสอบสวนกลางด้วยนะครับ